You had me at hello. レディオショKingdom ซีซั่น2นะครับในชื่อภาษาไทยบัลลังก์เดือดผีดิบคั่งถามว่าคนสนใจชื่อภาษาไทยเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับเรื่องราวนะครับก็ดำเนินต่อจากซีซั่น1นะครับก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีนะครับว่ามันจบในแบบที่ค่อนข้างค้างคาค้างอารมณ์เรามากเพราะว่ามันจบด้วยฉากสงครามนะฮะอาจจะทวนอารมณ์ตอนดูซีซั่น1นิดนึงแล้วกันความน่าตื่นเต้นคือเราได้ค้นพบว่าอีตัวซอมบี้เนี่ยมันสามารถมีชีวิตในตอนกลางวันได้ด้วยความพีคมีตรงนี้แหละจากที่เราดูผ่านประมาณ5ตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยเวลามันกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันเพ่นพ่านมันลุกลี้ลุกลนชอบกวนในขนาดนี้นะแต่พอมากลางวันเนี่ยเงียบเชียบเป็นป่าช้าแต่พอเข้ามาสู่ตอนที่6เนี่ยและช่วงท้ายๆเนี่ยมันนั่นเผยไตสำคัญซอมบี้สามารถมีชีวิตในตอนกลางวันได้ทำให้ทุกคนแบบโอ้โหลำพังตอนคืนก็ชิบหายไวโป่งแล้วแม่งมากลางวันได้ด้วยอีกโอ้โหชีวิตไม่มีความสุขอะต้องเท้าความไว้เลยว่า Kingdom เนี่ยมันเป็นความที่น้องสาวผมแนะนำว่าเฮ้ยลองดูสิสนุกนะโอ้โคตรลุ้นเลยโคตรมันเลยนอกเหนือจากความมีเรื่องของซอมบี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการช่วงชิงราชบัลลังก์อารมณ์เหมือน Game of Thrones แต่เป็นฉบับเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพอฟังน้องพูดวะลองดูสักหน่อยแล้วการเห็นใครๆก็บอกการพูดกันนะลองดูเข้าไปปรากฏว่าเฮ้ยเวิร์กว่ะสนุกดีชอบที่ว่าทุกๆอย่างในการเล่าเรื่องของมันเนี่ยเราอาจจะเหมือนเป็น observer ด้วยแหละในทางนึงนะฮะก็เหมือนเราเป็นคนที่ดูนั่งดูว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นซอมบี้ก็เรื่องนึงเรื่องการช่วงชิงราชบัลลังก์ก็อีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งความน่าสนใจก็คือความเข้มข้นของทั้ง2ทางเนี่ยมันมาประจบแล้วเรารู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องเครียดทั้ง2ทางอะไม่ว่าจะเป็นทางไหนคุณก็เครียดกันทุกทางอะนอกเหนือจากการที่เราต้องมานั่งคิดตามสถานการณ์แล้วเรายังต้องมารู้สึกถ้าเกิดเราเป็นตัวละครตัวนั้นเราไปอยู่ตรงพื้นที่สถานที่อย่างนั้นน่ะเราจะคิดแบบเขามั้ยเราจะสามารถวางตัวให้เหมาะสมได้ยังไงนะฮะคือถามว่าสำหรับซีซั่น2ผมรู้สึกยังไงนะผมรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่แต่มันเป็นความสนุกในแบบที่เรารู้สึกว่ามันจะมีความงึกๆงักๆอยู่พอสมควรอะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราว่าโดยสถานการณ์ว่าซิตูเอชั่นเนี่ยเดินเรื่องได้โอเคแหละมันดีแหละแต่เราจะรู้สึกว่าในหลายๆจุดหลายๆช่วงของหนังเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคิดเรื่องราวคิดสถานการณ์เนี่ยมันมีความสตันอยู่อะมันเหมือนกับว่าคือเราพยายามที่จะลากเรื่องราวจากจุดหนึ่งอะจุดที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นฉากที่คนกับผีดิบปะทะกันใช่ไหมโอเคมันอาจจะเป็นความที่หัวเชื้อมันดีตรงที่ว่าตัวซีซั่นแรกเนี่ยมันทิ้งเชื้อเอาไว้ได้ดีและทำให้เราสุขอยากดูซีซั่นสองต่อและด้วยการที่มันจบในเชิงของเป็นฉากสงครามก็อยากรู้ว่ามันจะดำเนินสถานการณ์ต่อไปยังไงนะฮะอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วอีผีดิบตัวนี้อะไรคือต้นกำเนิดของมันที่แท้จริงซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของหมอซอบีก็คือตัวละครของแบดูนาเนาะที่เขาจะต้องมาอินเวสติเกตนะฮะซึ่งหลายคนก็มีการแซวหมอซอบีว่าภาพนี้นี่เป็นคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่ากันด้วยของความเป็นซีรีส์เนี่ยถามว่าเนื้อเรื่องสนุกแบบมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแต่ความที่เนื้อเรื่องสนุกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากได้เหมือนกันก็คือการที่มันสามารถใส่ตัวสตอรี่ที่มันมีความคอนติเนียลอะคือซีรีส์ด้วยความที่ความยาวมันสามารถเอื้อกว่าหนังแน่นอนก็สามารถใช้ความยาวประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมองว่าคุณทำเป็นซีรีส์ทำเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยาวดำเนินหลายสถานการณ์คุณสามารถที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาได้แบบที่ถ้าเกิดคุณเก่งนะคุณจะสามารถทำให้มันสมูทได้โดยที่คุณจะต้องรักษาความต่อเนื่องของเรื่องเอาไว้สตอรี่ของคุณนะถ้าเกิดสตอรี่คุณทำแน่นนะคุณจะสามารถใส่ตรงนั้นตรงนี้คุณจะใส่ความโรแมนติกใส่ความตลกใส่ฉากแอคชั่นใส่สถานการณ์ดราม่าอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ฉลาดเนี่ยเราก็รู้สึกอยากติดตามแต่ในเชิงของ Kingdom เนี่ยมันเป็น2แบบแบบนึงก็คือในเชิงสตอรี่เนี่ยดูสนุกแต่2ในเชิงของความน่าเชื่อถือของสถานการณ์เนี่ยผมว่ามันมีบั๊กอยู่พอสมควรบั๊กที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่สามารถทำให้เราเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เป็นตรงนั้นในฉากนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการไต่ตองที่ดีแล้วหรืออาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าเอ้ยมันมีหลุมบางหลุมที่เหมือนกับว่าหนังมันเจตนาไม่เล่าซึ่งไม่รู้ว่าเจตนาไม่เล่านี่เพื่อที่จะไปเกิดซีซั่น3หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมองในแง่นั้นเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะฮะจะบอกว่าไม่ฉลาดก็ไม่ใช่หรอกเพียงแต่เราต้องมองในแค่ที่ว่าถ้าเกิดคุณสร้างซีซั่น3เนี่ยคุณสามารถที่จะสานต่อเนื้อเรื่องไปในทางที่คุณอยากทำได้นะฮะหลังจากที่ซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยคุณว่าด้วยการเมืองของเกาหลีเนี่ยไอ้ตรงกล่องเนี่ยมันจ
บไปแล้วคุณเคลียร์ตรงกล่องนี้จบไปแล้วแต่ไอ้กล่องต่อมาที่คุณจะเปิดเป็นกล่องต่อไปเนี่ยคือเราอาจจะยังไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าเขาต้องการจะนำเดินเรื่องประมาณไหนนะฮะหนึ่งก็อาจจะเป็นการท้าทายคนดูที่บางคนที่ชอบซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองมาเนี่ยอาจจะอยากตามต่อนะครับแต่สำหรับบางคนที่พอดูซีซั่นหนึ่งแล้วพบว่าเออเนื้อเรื่องแม่งเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะมันเหมือนกับทุกๆอย่างมันอัดไว้อย่างกลมกล่อมแล้วอะในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยผมรู้สึกว่าคนทำมันเหนื่อยมากขึ้นทั้งคนกำกับทั้งคนตัดต่อทั้งคนที่เป็นคนเขียนบทเนี่ยผมว่ามันทำงานเหนื่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นจนบางครั้งเรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเขาอาจจะหลุดไปเขาอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปหรือถ้าเกิดเขาเจตนามองข้ามไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความพยายามจะก่อให้เกิดซีซั่นสามที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เหมือนกับแบบจงแจ้งไปนิดนึงอ่ะกูทิ้งตรงเนี้ยกูยังไม่บอกมึงหรอกและให้มึงไปตามต่อในซีซั่นต่อไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไงมันสุ่มเสี่ยงไงถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมั่นใจว่าซีซั่นสามที่คุณจะเล่าต่อเนี่ยอีกกล่องที่ยังคุณยังไม่เปิดเนี่ยแม่งมีเนื้อเรื่องส่วนที่ดีมากๆรอเราอยู่เนี่ยมันก็น่าสนใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีกกล่องที่ว่าเนี่ยคุณจะจัดเรื่องอะไรให้กับเราคุณอาจจะแค่เผยเอาไว้ว่าช่วงท้ายของซีซั่นสองเนี่ยมันมีตัวละครตัวใหม่ขึ้นมานะให้เกิดความรู้สึกแบบกระหายสำหรับคนดูว่าเอ้ยคนนี้คือใครเขามาทำอะไรเขาเป็นอะไรกันแน่เขาจะมาฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายนู่นนี่นั่นสร้างให้มันเกิดโจทย์ให้เกิดประเด็นแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนไม่ดีพอแค่รู้สึกว่าเอาคนคนนี้เข้ามาให้คนฮือฮาให้คนเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะทำให้นางอ่ะอยู่ในเรื่องราวนี้ยังไงดีอุ้ยหลุดไปแล้วว่านางนะฮะก็นางนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดคุณวางเนื้อเรื่องซีซั่น3ไว้แล้วและมั่นใจว่ามันดีแน่นอนก็ขอให้คุณโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ทำเนี่ยผมว่าโจทย์เนี่ยจะยากมากๆเลยนะครับสรุปแล้วผมรู้สึกว่าในแง่ของเนื้อหาเนี่ยหลายๆส่วนมันเบาลงนะฮะถ้าเกิดเทียบกับซีซั่นแรกคือตาเราอ่ะเรารู้สึกอยากดูเรื่องราวต่อเพราะเราชอบในเชิงสตอรี่มันเซตขึ้นมาแต่ในเชิงสถานการณ์เนี่ยผมรู้สึกมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันน่าจะมีการบอกเล่าบางสิ่งบางอย่างที่เคลียร์กว่านี้พอมันไม่เคลียร์มันปล่อยให้มันเกิดคำถามขึ้นมาสำหรับคนดูเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเรามันแบบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่มันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่และมันส่งผลกระทบไปยังช่วงซีนไคลแม็กของซีซั่นนี้ด้วยที่ตอนที่6เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับซีซั่นก่อนเนี่ยตอน6นี่คือมันสุดเลยขณะที่ซีซั่น2เนี่ยตอน6เนี่ยแอบเหี่ยวสุดความรู้สึกของผมแบบมันไม่ได้ตื่นเต้นกับบทสรุปของมันมากคือต้องแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะเหี่ยวสุดความหมายคือถ้าเกิดมองเป็นวิธีการจบเนี่ยมันอาจจะเลือกวิธีการจบที่เหมาะสมที่สมควรแต่การที่มันไม่สามารถสร้างไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะอีก5ตอนหรือผ่านมาตอนที่6ช่วงต้นๆเนี่ยมันไม่สามารถรักษาความรู้สึกที่เราฟินกับเรื่องราวเนี่ยได้เท่าซีซั่นแรกมันเลยส่งผลกระทบให้ซีซั่น2ตอนที่6เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่หลายคนรู้สึกคล้ายๆกันคือมันไม่อิ่มมันไม่ฟินมากไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าคือไม่ใช่เรื่องราวมันไม่ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดทำให้เรื่องราวมันคมได้กว่านี้มันมีทางทำให้มันคมกว่านี้ได้แต่นี่ยังค่อนข้างไม่คมบางจังหวะแอบชื่อด้วยซ้ำหรือกระทั่งการใส่บางตัวละครเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเกิดคำถามว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรคือใส่มาเนี่ยถ้าเกิดใส่มาแล้วใส่มาแค่นี้ผมว่าไม่ใส่ก็ได้นะเอาเรื่องราวไปเล่าส่วนอื่นดีกว่าไปเล่าไปสำรวจสิ่งที่ควรจะสำรวจมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นรีวิวส่วนของผมนะถ้าเกิดผมให้คะแนนสำหรับซีซั่นที่2นะผมให้8เต็ม10ละกันนะครับ8เต็ม10เนี่ยก็ให้ในความที่ความสนุกก็ยังถือว่าสนุกอยู่แต่ความฟินมันไม่เท่ากับซีซั่นที่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าซีรีส์มันกักเพื่อที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ซีซั่นต่อไปสำหรับคนบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าพอดูจบอย่างเงี้ยมันก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะไหวหรือเปล่าวะประมาณนี้แล้วกันนะครับ